4ข้างถลอก5 4 3 2สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรอ่ะ4ข้างถลอก Reaction เออโอเควันนี้ว่าไงฮะคุณตินมีอะไรมานำเสนอวันนี้เราจะมา Reaction ภาพยนตร์ไทยนะครับอ่ะฮะภาพยนตร์แนว Action Fantasy โอ้โหขุนแผนฟ้าฟื้นขยับให้มีเนื้อที่ที่คุณจะเข้ามาแทรกกลางระหว่างผมนะขุนแผนอะไรนะฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นครับผมผมได้ยินชื่อมาก่อนหน้านี้สักแป๊บนึงแล้วนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าจะมีตัวอย่างก่อนหน้านี้ป่ะเป็นทีเซอร์ครับเดือนที่แล้วถึงไหมวะไม่รู้เท่าไหร่ก็สามสี่อาทิตย์ได้ตัวนั้นผมไม่ได้ดูแต่ผมดูเป็นไงบ้างตอนแรกอัดรีแอคแล้วฮะไฟล์มีปัญหานิดหน่อยก็เลยไม่ได้ทำครับเรียกได้ว่ารายการออนไลน์คนดูชอบแหละแบบนี้ช่วยเล่าย่อๆหน่อยได้ไหมใครกำกับเรื่องนี้คนกำกับก็คือพี่โขมนะครับหรือก้องเกียรติโขมสิริผู้ที่กำกับขุนพันธ์ทั้งสองภาคนั่นเองอ้าวเหรอใช่ครับตื่นเต้นเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนวงการบันเทิงนะวงการบันเทิงแล้วนักแสดงนำก็คือมาริโอเมาเลอร์นะครับหลังจากห่างหายในวงการภาพยนตร์ไทยไปประมาณ2ปีไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเท่าไหร่ก่อนดูขอถามความคาดหวังก่อนตอนดูทีเซอร์ไปผมว่ามันก็น่าดูระดับนึงนะเอาเรื่องอ่ะ CG สวยใช่ใช่คือเอาตัวละครเดิมมาทำในเนื้อเรื่องใหม่คุณเคยดูขุนแผนภาคเก่าปะถ้าเคยดูไม่แต่ถ้าเคยอ่านอ่ะเคยโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูเลยว่ะ5 4 3 2ขอต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งอาคมวานทองลูกพ่อเชดเคเฮ้ยขายชื่อแก้วมาจากสุพรรณไอ้แก้วไม่เจอมึงตั้งนานดีใจว่ะครับฉันจำอะไรไม่ได้ตั้งแต่เด็กโอ้เป็นไงบอกแล้ว CG เอาเรื่องเออว่ะอีพวกคนเถื่อนไร้สังกัดเองจะเป็นอะไรก็เป็นเพื่อนเราสองคนอยู่ดีเฮ้ยเอาว่ะว่าแต่เองนี่เนอสำเนียงอ่างทองหรือว่าสิงห์บุรีวะเขาเรียกเนอฮอลันเดียนจ้ะเนอฮอลันเดียนเนอฮอลันเดียนเนอเฮียอะไรวะโยเดียมีแต่ผู้ที่ขลาดข้าจะเล่นให้เกิดสงครามขึ้นในเร็ววันคิมข้าทำตามสัญญาแล้วไงหน้าเหมือนใหม่หน้าเหมือนใหม่เลยช็อตเมื่อกี้เหมือนมันไม่สำคัญหรอกว่าพ่อเจ้าจะเป็นใครมันอยู่ที่เจ้าเป็นใครมากกว่าเฮียการ์เดียนสองมาเนี่ยสักวันหนึ่งดาบจะนำพาเองให้ค้นพบความจริงทั้งหมดถึงเวลานั้นเองจะต้องเลือกดาบเหี้ยอะไรวะน่ะเล่มนี้เพื่ออะไรเอ็กคาลิเบอร์ไม่ใช่ไปกู้บ้านกู้เมืองกันเถอะเย็บเคมีวาร์ปด้วยว่ะไอ้แก้วต้องไงเองก็คงไม่ขโมยของข้าหรอกแก้วไม่อยากจะลุกขึ้นมาปกป้องเลยมั้งหรอเอาชนะความกลัวในใจตัวเองให้ได้นี่สวยว่ะระเบิดเมื่อกี้จองคืนนี้สะสมเลยเดี๋ยวก็รู้กูไม่ชอบดีไซน์เย็ดเคเดี๋ยวก่อนเชี่ยดาบฟ้าหน้าดำเดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นฟ้าฟื้นแล้ววิชาของน้าจะช่วยให้ความทรงจำของฉันกลับคืนมาได้หรือเปล่าอยากเห็นหน้าพ่อสักครั้งไอ้เหี้ยกลัวเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคุณแผนฟ้าเพิ่นฮะพูดก่อนเลยแล้วกันว่ากูไม่ชอบดีไซน์ดาบชิบหายดาบเพ่งมันเหมือนมีสามเหลี่ยมสามคมก็คือดาบฟ้าฟื้นชื่อเรื่องฟ้าฟื้นมาจากดาบนี่แหละเป็นอาวุธคู่กายของคุณแผนส่วนม้าชื่อสีหมอกก็เป็นม้าคู่กายเหมือนกันอ้าวหรอกูรู้ม้านิ่มมันก่อนนั่นอ่ะไม่ใช่สัตว์น้ำสาครอ่ะจะบอกว่าน่าดูก็น่าดูแค่ไม่รู้ว่าโทนหนังมันจะออกมาเป็นแนวไหนอ่ะไม่รู้ว่าโทนหนังจะออกมาเครียดจริงจังคอมเมดี้แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันดูแบบตนมั่วไปหมดอ่ะมันดูเหมือนขุนพันธ์ที่มีมุกตลกอ่ะประมาณนั้นเห็นไหมงานภาพงาน CG อะไรเงี้ยมันขุนพันธ์มากเลยเว้ยอาจจะเป็นเพราะสไตล์พี่ขมด้วยแหละมั้งแต่ว่าเอฟเฟกต์มันดีขึ้นนะมันสวยเลยนะเอฟเฟกต์ไอ้สวยสวยเข้าฉาย10ตุลาคมนั่นหมายความว่าจะเข้าฉายหลังจ็อกเกอร์แค่อาทิตย์เดียวเฮ้ยมาริโอลงทุนไปอยู่สุพรรณพักใหญ่เลยนะเว้ยศึกษาสำเนียงกูรู้สึกว่า
ฟังแล้วสำเนียงมันเหมือนฝืนๆเหมือนกันนะกูว่าฝืนตั้งแต่หน้าตาแล้วล่ะเออมึงตัดสินใจเอามาริโอมาเป็นขุนแผนเนี่ยมึงก็ต้องฝืนระดับหนึ่งแล้วล่ะก็เป็นว่าน่าสนใจน่าดูอยู่ถ้าดูจากแค่ตัวอย่างอ่ะยังคิดว่ายังเหมาะที่จะเสียเงินเข้าไปดูนะถ้าคนที่หวังพึ่งรีวิวก็ลองฟังรีวิวก่อนแล้วค่อยไปดูก็ได้แต่คิดว่ามันเป็นหนังไทยก็อยากให้เข้าไปดูนี่คืออัดมาแบบจะ10นาทีเดี๋ยวตัดไปก็น่าจะเหลือประมาณ2นาที2นาทีเดี๋ยวไอสัตว์ตัวอย่างก็เกินละเออโอเคครับก็น่าประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ครับผมกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยใช่แล้วก็กดไลค์แฟนเพจสีข้างถลอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ